ขอสัมภาษณ์สดครับเพราะผมรู้เลยว่าทุกคนจะถามผมเรื่องความลับของละครผมก็ลืมไปว่ามางานอีเวนต์วันนี้ก็ต้องมีนักข่าวยังมีนักข่าวมาไปแล้วน้องช่วงนี้คือโดนถามเยอะไหมคะกับละครของเราทุกวันเลยครับวันละพันคำถามถามทุกอย่างที่จะถามได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มาถามก็มีเจอหน้าถามก็มีนะครับนะฮะใน IG ในอะไรถามทุกอย่างถามแต่คำถามเนี้ยครับตอนเล่นไม่คิดเลยว่าจะมีคำถามอะไรเพราะว่าเล่นละครมาตั้ง20ปีมันก็คือละครสนุกสนานเรื่องนึงดูไปเรื่องนึงเนี้ยแต่ว่าวิธีเล่าของผู้กำกับอ่ะมันกลายเป็นว่าละครเรื่องนี้มีแต่คำถามและความสงสัยในแต่ละตอนมีเหตุผลแรงจูงใจเต็มไปหมดเลยจนสามารถถ้ามีเวลาละครเรื่องนี้ปีหนึ่งก็ไม่จบเหมือนเถียงกันเรื่องหวยฮะ30ล้านรู้อยู่2คนใครซื้อละครเรื่องนี้ก็เหมือนกันจะทำยังไงก็ได้ผมเป็นชู้กับคริสใช่ไหมครับนะพีทเป็นลูกผมแหม่มแคทริยาโกศรเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกของเพื่อนพ่อที่ทำโรงแรมด้วยกันแล้วหักหลังนายตำรวจวิเชียรอุ้มฆ่าเต้ยหลานคือไปไม่หมดเลยเหตุผลมันงงมากเลยครับมีทั้งเรื่องจูงใจเกี่ยวกับมรดกเรื่องเงินมีจูงใจเกี่ยวกับความชู้สาวนะครับก็ไม่น่าเชื่อเลยมันกลายเป็นละครแบบละครเคสสตัดดี้สำหรับคนทำละครแนวใหม่ของเมืองไทยเลยว่าดูแล้วไปนั่งคิดนั่งหาคำตอบไปเป็นนักสืบกัน5วันอีก2วันมาเอาข้อมูลอีกหน่อยนึงไปได้ทีละนิดเองได้ทีละนิดได้ทีละนิดตอนแรกเมย์เล่าแต่มันก็สอนเราอย่างนึงว่าเวลาใครพูดเราจะเชื่อเลยแต่พอเรามีภาพย้อนหลังอ้าวไม่จริงนี่ซึ่งสุกนี้เต้ยอาจจะโกหกก็ได้และยังมีอีกนะครับที่เขาบอกมาบอกว่าประเสริฐยังไม่ตายเอ้างงครับอีกคือพุ่มกับนี่มันครึ่งเรื่องเองคิดดูนะครับว่าครึ่งเรื่องหลังเนี่ยเวลาเขียนละครเนี่ยมันจะต้องมันเข้มข้นลึกซึ้งไปกว่านี้อีกอ่ะสุดท้ายบางทีเขาก็บอกว่าโอเคมันอาจจะต้องละครยังไงมันต้องจบเฉลยแล้วนะครับแต่มันจะงงอีกว่าเอาแล้วฆ่าทำไมไม่เห็นมีเหตุผลเลยสปอยนิดนึงฮะบ้านนี้มีความลับหนึ่งอย่างให้ไปหาเองให้ไปหาเองสุกนี้สุกเสาร์เป็นเรื่องว่าตอนแรกแบบขนาดนี้ฮะคิดไหมคะว่ากระแสละครเรื่องนี้จะขนาดนี้ทำให้ไม่คิดเลยตอนผมไปเล่นเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้ฮะยงติดต่อมาโทรมาบอกว่ามีละครซีรีส์สั้นๆ9ตอนใช้เวลาถ่าย3เดือนเองพี่ซีรีส์เหรอแปลกดีเราเล่นแต่ละครใช่ไหมฮะได้เล่นซีรีส์ได้เล่นกับวัยรุ่นน้องๆเด็กๆใหม่ๆหน้าดาวคงเป็นโปรเจกต์ของเขาเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นไปร่วม9ตอนสบายมาก9ตอนแป๊บเดียวเราเล่นละครที20กว่าตอน30ตอน9ตอนนะแป๊บเดียวแต่ตอนนึงเนี่ยหมายถึงว่าฉากนึงเค้าเนี่ย7ชั่วโมง7ชั่วโมงเราเลยเรียนรู้เลยว่าโอ้โหคนที่เขาตั้งใจทำงานเอาจริงเอาจังคิดมันโอ้โหมันต้องให้เขาเลยสิ่งที่เขาทุ่มเทสิ่งที่เขายอมทุ่มยอมจ่ายยอมจ้างนักแสดงขนาดเนี้ยผมมองบอกว่ามันทำเนี่ยเป็นอาชีพเพื่อมีกำไรหรือเปล่าวะเนี่ยกบแท่งตอนแรกจะเป็นมอสกบแท่งมอสแมมโสภิตนภาอาม่าอาตู่มันเขาแบบจะได้กำไรอะไรยังไงเขาทำงานไปเพื่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาไม่สนแต่เขาว่าต้องการทำงานให้มันดีออกมาดีแล้วมันก็เป็นรางวัลของเขาแล้วครับที่มันประสบความสำเร็จมันเป็นเครดิตของเขามันเป็นความเชื่อถือของเขาของบริษัทนาดาวของยงทรงยศของทีมงานทุกคนบทละครเขียนมาผูกเงื่อนงำคือมันน่ะเป็นกำไรของเขานะฮะแล้วก็เป็นเครดิตที่ดีแล้วก็กลายเป็นว่าเขามีแฟนแล้วต่อไปนี้เขาจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีมาตรฐานขึ้นไปแล้วมันก็ทำให้ละครไทยเนี่ยต้องมองแล้วก็พัฒนาตามพี่แท่งได้มุมมองใหม่ในการทำงานกลับไปเ
ใช่มันกลับมาเหมือนเด็กอีกครั้งแล้วแบบว่าโอ้โหเราอาจจะอยู่ในกะลาจนนานขึ้นไปพอออกมาเจอโลกใหม่ๆทีมงานใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆของวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าคนทำงานใหม่ๆเนี่ยเราได้เรื่องราวใหม่ๆได้งานศิลปะใหม่ๆวิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆรู้จักบทใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การกำกับของเขามุมกล้องทำไมเขาต้องใช้กล้องถ่ายหนังมาถ่ายเรา 3-4 ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันได้ภาพที่มันสวยงามเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องปรับไปพร้อมกับเขาในการแสดงทั้งแน่นอนครับเพราะว่าโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเรื่องทางเทคโนโลยีโซเชียลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมนะครับละครหนังเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยวิธีคิดใหม่ๆเปลี่ยนวิธีคิดทุกอย่างดูเห็นแบบนั้นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้มันได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจมาบ้างไหมครับแบบว่าเผื่อแบบตอนนี้กลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยคิดละครพี่ผมอยากเล่นแนวนี้แนวนี้มันง่ายไปแล้วล่ะมันง่ายไปแล้วมันง่ายไปแล้วมันมีคนตั้งโจทย์ใหม่ละมันไม่มีดนตรีที่ตีแดงแดงแดงมันจะต้องแผ่วๆลึกซึ้งทำนั่นคือความรู้สึกของผมที่มีต่อละครเรื่องนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้เนี่ยไม่ออกจากบ้านไปไหนหรือสัมภาษณ์อะไรใครเลยคือเวลาจะออกรายการอะไรต้องไลน์เข้าไปในกลุ่มมีรายการนี้เชิญผมไปสัมภาษณ์ผมควรไปไหมครับผมต้องถามก่อนนี้แหละครับผมต้องไปเวลาไหนเวลาไหนคนไหนไปออกได้คนไหนจะไปพูดประเด็นไหนได้มันจะเสียเรื่องไหมครับเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จของละครทั้งเรื่องเราก็ต้องขออนุญาตเป็นมารยาทด้วยครับโอ้โหมันไปกันใหญ่แล้วนะมันเกินเราเหมือนกันฮะมันเป็นอาหารไทยฟิวชั่นไปแล้วคือมันฟิวชั่นไปเลยอะละครอะครับอยากไปทำเองบ้างไหมคะพอเราได้ไอเดียได้เห็นมุมมองใหม่ของการทำละครบ้านเราที่เดี๋ยวขอให้คุ้นอะไรกับแบบนี้อีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้มัน2,000แล้วจริงๆแล้วว่าอนาคตก็มีโอกาส80 90อย่างเรานี่แบบ มึนครับเหมือนช่วงนี้ก็มีโอกาสที่เล็งเรื่องนี้ไว้เหมือนกันครับว่าจะมีโอกาสเป็นผู้จัดเองไม่พอดียงก็จะเปิดหนังยงขอเล่นด้วยดิ ติดใจฝีมือติดใจฝีมือติดใจการเขียนบทติดใจการนำเสนอแล้วไม่ได้เล่นหนังนานแล้วครับตั้งแต่นู่นเนี่ยกลิ้งไปก่อนพ่อสอนไว้ปีหนึ่งเพื่อนกันแล้วก็รักแท้บทที่หนึ่งผมไม่ได้เล่นภาพยนตร์นานเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยให้ความสำคัญกับมันมากมันจะเป็นประวัติศาสตร์อ่ะมันจะเป็นแผ่นและถูกเก็บไว้นานก็เลยอยากเล่นถ้าจะเล่นภาพยนตร์สักเรื่องอยากจะอยู่ในงานที่มันแบบมาสเตอร์พีซเลยหมดอะไรก็ได้ไว้ใจพี่ยงมากเลยแต่ว่าทำให้เรามีขึ้นได้ไว้ใจเลยไว้ใจบทเขาเลยครับไว้ใจวิธีคิดวิธีทำเขาเลยครับครับผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนนะครับทีมงานนาดาวแล้วก็ยงต่อไปนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยดูละครแล้วไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวสะใจอย่างเดียวคิดตามแล้วมันก็แบบเกิดปัญญาด้วยว่าเฮ้ยอ๋อตัวนี้มันมีเหตุผลยังไงทุกคนก็จะดูหมดไอ้นี่ใส่กางเกงอะไรไอ้นี่จะใส่เสื้ออะไรไอ้นี่เดินแบบไหนไอ้นี่มองนี่ทำไมอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวหมดเลยครับกำลังพี่ยงนี่คือเขาบอกเรื่องบทมาเรียบร้อยแล้วไหมคะบอกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีบางอย่างเขาบอกเห็นไม่เหมาะสมมีการขอเปลี่ยนบอกพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องถ่ายแล้วพี่ขอบทหน่อยสิจะได้ท่องมันยาวมันจำไม่ได้ผมขอกรองอีกทีคืนนี้ผมจะปั่นครับเสร็จที่4บอกอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเจอที่กองเลยแล้วกันพร้อมที่จะเล่นบทอะไรก็ได้แต่ร่วมมากับโยงมันเป็นความโชคดีของยงอย่างหนึ่งที่ยงเนี่ยจับเอานักแสดงรุ่นนี้ทั้งหมดมาความเชี่ยวชาญความพลิ้วไหวอ่ะของการแสดงและความที่จะเข้าอกเข้าใจในบทเนี่ยเป็นไม่ได้สูงมันเลยเห็นถึงความสามารถของพี่กบอภัสสิริหรืออะไรที่มันเล่นแล้วโอเคเข้าใจอยากได้โทนนี้มูดนี้เล่นแบบนี้คือถ้ามาใหม่ๆแล้วมาเจอเดี๋ยวนั้นเนี่ยไล่อารมณ์ยากมันต้องฝีมือครับแล้วประทับใจในฝีมือพี่ยงมากแล้วก็ละครเรื่องนี้เหมือนทำให้ประทับใจละครเรื่องนี้มั้ยกลับไปดังเหมือน20ปีที่แล้วใช่วันนี้ผมเหมือนดาราใหม่เลยครับ ผมไปเดินเยาวราชไม่ได้งานกินเจผมอยากไปกินหมี่ซั่วแล้วมีคนนึงไปแล้วในกลุ่มเขาบอกโอ้โหไม่ได้กินเลยพี่
ผมยิ่งแบบโอเคงั้นไม่ไปละ คือมันเหมือนแบบมันวนมาอีกครั้งนึงอะงานที่ผมทำมาจากสามมุมสามมุมรักในรอยแค้นหรืออะไรมันวนกลับมาอีกครั้งนึงตอนนี้มันก็เลยเป็นกระแสและถูกพูดถึงนะแล้วก็ดีใจไปกับเขานะจริงๆแล้วผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับนะฮะมีคนติดตามเนี่ยตอนนี้คนดูทีวีอาจจะไม่ได้มากแต่จริงๆคนในโซเชียลเนี่ย100ล้านวิวอ่ะ100ล้านคนดูอ่ะมันเกินคนในประเทศนี้อีกนะปลื้มใจครับปลื้มใจก็ดีใจกับงานที่เราเออเว้ยซีนี้6ชั่วโมงซีนี้8ชั่วโมงโอเคเออมีความสุขนี้นี่เองเวลาเราทำงานหนักๆแล้วมันออกมาดีครับขออัปเดตเรื่องหัวใจหน่อยได้ไหมคะครับผมตอนนี้ยังไงแล้วอ่ะก็คิดนานคือแบบว่าก็โอเคอ่ะมันมีความสุขอ่ะพอมันมีความสุขมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแรกๆอะไรที่จะตอบได้แบบเหมือนละครเวลาคุยละครมันปั้งเลยไงส่วนในเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบสบายๆเรื่อยๆเป็นคนให้ความรู้สึกกับเรื่องพวกนี้แบบสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เราอยากได้มาเป็นแฟนอยากได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นคนสบายๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติการใช้ชีวิตของผมมันก็แบบธรรมชาติอยู่แล้วคนที่มาอยู่ก็น่าจะเป็นคนที่ธรรมชาติที่ยังมีแฟนใช่ไหมครับมีสเปคที่แอบชอบนะแต่ว่าเขาแต่งงานมีลูกคือเราชอบคนนี้โอ้คนนี้แบบน่ารักอะอะไรเงี้ยคนในวงการแต่ว่าดีใจกับเขานะครับไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเออเว้ยเนี่ยคนนี้นี่น่ารักเนอะบอกไม่ได้เดี๋ยวบ้านแตกเดี๋ยวเขาทะเลาะกันแต่ว่าเราชอบว่าเออคนนี้น่ารักเนอะทำงานขยันรักสามีมีลูกน่ารักอะไรเงี้ยเออเว้ยคือเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นสามีแล้วมีแฟนอย่างนี้มีลูกนี้มันน่ารักคือก็ดูเขาว่าดูเขาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ดูเป็นแบบแล้วก็ดูสไตล์ว่าเออภรรยาต้องฟีลลิ่งนี้ไว้เจอไหมครับแบบนี้เดี๋ยวหาก่อนอันดับแรกต้องหาให้หน้าเหมือนก่อนแต่ว่าไปชอบเขาตอนที่เขาแต่งงานแล้วเหรอคะก็เลยกับจีบไม่ทันแล้วอาจจะชอบด้วยความอารมณ์เป็นแม่เขาด้วยมั้งเนาะเวลาเขาดูเขาให้เกียรติสามีแล้วเขาดูแลลูกหรืออะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงเนี่ยเรารู้จักกันหรือผู้หญิงรู้จักผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะเห็นถึงความสดใสน่ารักสวยงามเนี่ยแต่พอมีความเป็นผู้ใหญ่เข้าไปมีความลุ่มลึกเข้าไปมีความคิดอะไรเข้าไปเนี่ยให้เกียรติกันและกันและเป็นครอบครัวแข็งแรงอ่ะมันทำให้ดูมีอุ้ยดูดีอ่ะมันดูแบบกรี๊ดอ่ะครับบ้างครับอยากได้แบบนี้บ้างเคยร่วมงานกันเดี๋ยวถ้าเจอบอกมีน้องไหมอ่ะมีน้องสาวไหมคะมีน้องสาวไหมมีญาติไหมมีพี่ไหมแบบเนี้ยฟิลเนี้ยชอบเราก็เคยร่วมงานกับเขาด้วยเคยไปโชว์ตัวด้วยกันเคยไปโชว์ตัวด้วยเคยบอกเขาไหมคะว่าเฮ้ยสเปคเรานะไม่เคยคือตอนนั้นมันวัยรุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เจอกันอะไรวัยรุ่นเป็นปกติธรรมดาแต่พอบทบาทที่เราเห็นเขาเนี่ยกับภาระหน้าที่การงานหรือว่าตัวเขาเองการเติบโตของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบนับถือเขาเรารู้สึกว่าเขาเจ๋งอ่ะครับแต่ตอนนี้เราคือเราโสดไหมคะครับผมยังอยากฟังไหมว่าเมื่อไหร่ดีคะเดี๋ยวก็ธรรมชาติครับผมลิขิตแล้วกันสบายแต่ก็คือยังอยากแบบมีฟิลลิ่งแบบมีครอบครัวเดี๋ยวถ้ามันมาแรงๆเนี่ยมันต้องใช่ครับหนีไม่พ้นนะครับผมต้องตามล่าแน่นอนถ้าไม่ยอมโสดตลอดชีวิตแน่นอนใช่ไหมคะมันต้องคนเรามันต้องมีคู่มันต้องมีคู่ครับดูพี่หนุ่มเวลาจะมาปุ๊บปาดหน้าผมเฉยเลยปาดหน้ามีเมียไม่พอมีลูกเลยสุดยอดฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสอยากได้แบบนี้บ้างไหมคะปุ๊บปั๊บรับโชคเลยอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับนะฮะครับยังไงก็ได้ครับแล้วโตขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาเคอะเขินเหนียมอายอะไรกันหรอกครับถ้ามันใช่ก็ใช่เลยครับขอบคุณค่ะพี่ดาครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำงานก่อนขนาดพี่ยงคือสรุปได้เลยใช่ไหมครับคือทางบริษัทตามเขาไปทำหนัง